วัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอทำเป็นวิดีโอภาษาไทยอีกอันหนึ่งเพราะสักครู่นี้ทำเป็นภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกที่เป็นคนไทยเราก็จะว่าเอาหาผมไม่ยอมทำภาษาไทยไว้ให้เพื่อนๆดูก็อย่างที่ว่ากันผมก็โพสต์รถคันนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราติดตั้งโช๊คตรงไหนนะครับแล้วก็มีโซลิโนยังไงเดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะกลับมาที่โต๊ะตรงนี้แล้วเราก็ผมจะมาเขียนหน่อยเพราะว่าผมจะอธิบายให้ฟังในส่วนของที่ผมต่อทั้งหมดเนี่ยว่ามันเป็นมายังไงนะครับก็ขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงเพราะว่าเนื่องด้วยผมไม่ได้เป็น YouTube ที่เป็นมืออาชีพนะแล้วก็พยายามจะทำให้มันง่ายๆให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้คือรถผมเนี่ยมันก็จะมีคือเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะมันก็มี2ล้อเสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีตรงนี้สวิงอาร์มแล้วก็จะมีแอร์นะโชคลมของเรานะแล้วก็มีตัวนี้ขึ้นมาเราก็เอาตรงนี้ผมจะใส่ถังลมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีแอร์ปั๊มหลักการของมันง่ายๆนะครับที่เราทำกันตอนนี้เราก็จะทำกันโดยที่ที่ผมทำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบง่ายๆก็คือมีถังลมโทษทีถุงลมโชคถุงลมเนี่ยมันก็จะมีรูเข้าอันเดียวอันนี้พูดในหลักการทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้ารูเข้าอันเดียวเราง่ายๆคือเราปั๊มลมไปไอ้นี่มันพองมันก็จะขึ้นใช่ไหมมันก็จะเด้งขึ้นสวิงอาร์มมันก็จะขยายตัวก็เท่านั้นเองถ้าเกิดเราจะให้มันลงเราก็ปล่อยลมออกเพราะฉะนั้นหลักการก็เหมือนกับว่าเราจะต้องมีสวิตช์สองทางแต่ว่าในที่นี้เราเป็นโซลีนอยด์วาล์วอันนี้เราก็ใส่ตัวที่เราเรียกว่าเป็น T connector อันนี้ผมก็ใส่ T connector เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมฮะก็แยกกันสองข้างมาเข้าตรงนี้กับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น T connector ตัวสายทั้งหมดเนี่ยผมใช้8มิลมาเป็น OD อันนี้ให้เห็นความรู้แล้วตัวรู connector ตรงนี้ก็จะเป็น 1/4นิ้วก็คือ2หุ่นหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออกก็คือเป็นการโซลีนอยด์ตัวที่2ตัวนี้โซลีนอยด์ตัวที่1ตัวนี้ก็อารมณ์เข้าโดยที่โซลีนอยด์เนี่ยจะต้องทำงานสลับกันไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้และในสภาวะปกติเนี่ยโซลีนอยด์ก็จะไม่มีการทำงานนะครับก็ตรงนี้พอเราเปิดลมเข้ามาโซลีนอยด์ปุ๊บลมเนี่ยมันก็จะมาจากตัวถังลมหรือถ้าเราทดลองตอนแรกที่เราเห็นเราก็จะใส่จากปั๊มลมข้างนอกอันนี้เราก็จะมีถังลมในรถเลยจะมีอุปกรณ์ถังลมมีมอเตอร์ปั๊มลมเข้ามาใช่ไหมฮะอันนี้ลมก็เข้ามาลมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดสวิตช์มันก็จะพองตัวก็ดีดขึ้นแล้วถ้าเราสวิตช์ลงมันก็จะแฟบลงง่ายนิดเดียวนะฮะส่วนตอนนี้ก็จะมาเริ่มสนุกกันอีกตรงที่เรามีถังลมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่ถังลมเนี่ยผมก็จะใช้คือหลักการเหมือนที่เราไปซื้อปั๊มลมที่ใช้ที่บ้านกันหรือโรงกลึงอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีถังลมมีมอเตอร์ใช่ไหมฮะมอเตอร์ปั๊มลมแต่ว่าผมจะเขียนมอเตอร์แยกมาตรงนี้ดีกว่ามอเตอร์ปั๊มลมก็มีลมออกมาเห็นไหมลมออกมาปุ๊บมันก็เหมือนเราปั๊มลมเข้ายางรถยนต์แหละมันก็ต้องเป็นมีเช็ควาล์วอันนึงก็คือเป็นเช็ควาล์วหรือวันเวย์วาล์วทางเดียวก็วิ่งทางเดียวคือทางเดียวคือลมไม่ไหลย้อนกลับอันนี้ก็เช็ควาล์วปุ๊บมันก็จะว่าตัวแยกตรงนี้ไอ้ตรงที่หัวใจอย่างตรงนี้คือเป็นมานิโฟลด์ที่เราเรียกกันว่าหัวแยกลมนะฮะภาษาอังกฤษก็เรียกมานิโฟลด์หัวแยกลมตกจอขออภัยมานิโฟลด์นะผมก็จะมีลมที่ออกไปแล้วก็มีถังเข้าถังใช่ไหมฮะแล้วก็มีปั๊มลมเข้าอันนี้มาจากมอเตอร์ปั๊มลมก็จะเข้าแล้วก็อาจจะมีตัวอารมณ์ออกโดยเป็นเซฟตี้วาล์วอะไรก็ตามแล้วก็จะมีเพชเชอร์เกตก็จะประมาณนี้ถ้าเรามาดูกันตรงนี้มาดูของจริงอันนี้คือถังลมที่ผมได้สร้างขึ้นนะอันนี้ลองให้มันสูงๆหน่อยไม่มีอะไรตัวลองเฉยๆก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็
ปรับมุมหน่อยให้เห็นชัดขึ้นนะครับก็จะเห็นถังลมละนี่เราก็ปึ๊บนี่อันนี้นะครับนี่เราก็เป็นถังลมที่ผมทำขึ้นเอานี้ออกไปดีกว่าเดี๋ยวสับสนเพื่อนสมาชิกงงนะฮะก็เราก็จะมีเอาถังตัวเนี้ยเป็นถังน้ำมันหรือว่าถังที่เขาใช้กันเป็นถังเก็บน้ำมันเครื่องในรถช็อปเปอร์ซึ่งมันก็มีรูออกเราก็อุดซะแล้วเราก็เจาะหัวตรงนี้ซึ่งผมก็มีตัวตาร์ทเกียวนะ 1/4 2หุ่นที่เราไปซื้อกันมาก็ไม่แพงนะตัวประมาณ100กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะ70บาทก็ได้ประมาณนี้นี่ก็ตาร์ทเกียวแล้วก็เจาะมาเจาะมาเสร็จปุ๊บเราก็ได้ฟิตติ้งใส่ฟิตติ้งเข้าไปนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการจำลองตัวนี้ก็มีวันเวย์เช็ควาล์วซึ่งเช็ควาล์วก็ราคาพอสมควรเหมือนกันเพราะมันมีคนไกลอยู่ข้างในก็ประมาณสัก200กว่าบาทตัวเพชรเกียรตินี่เดี๋ยวซื้อใหม่ไม่กี่ตังค์ฮะ100กว่าบาทแต่ว่านี่มันหลุดกงเกงกงเกงแล้วก็อันนี้ก็เป็นวาล์วนิดเดิลวาล์วดีแสดงให้ดูว่าเราเก็บลมยังไงนะฮะก็จะมีในส่วนที่อยากจะโชว์ก็จะเป็นตัวนี้ที่เราทำขึ้นเองเพราะถ้าไปซื้อมันก็ไม่ได้อย่างใจมันก็จะไม่รูปร่างอย่างนี้บางทีก็ไม่มีขายอันนี้เราก็ซื้อมาแล้วเราก็มาเจาะตาร์ทเกียวเองก็เราก็จะมีรูตรงพื้นที่ที่เหลือที่จะไปบอกว่าเราสามารถที่จะเจาะตรงนี้ใส่เซฟตี้วาล์วซึ่งเวลามันมีลมแรงดันเกินในถังไม่ให้ถังระเบิดมันก็จะมารั่วมันเลยนี้ตรงนี้มันฟีดขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่มาลองให้มันสูงๆหน่อยจะได้มองเห็นชัดๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดปั๊มให้มีลมเข้าแล้วเราดูที่เพชรเกตอันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเพชรเกตเนี่ยมันก็เริ่มขยายใช่ไหมฮะเริ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะวิ่งไล่วิ่งไล่ขึ้นไปนะครับอธิบายกันแบบสั้นๆไม่ต้องดูมากนะครับก็จะมีเพชรเกตตรงนี้ซึ่งถ้าเรามีรีลีฟวาล์วเนี่ยมันก็จะตั้งได้ให้มันรีลีฟเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ถังระเบิดหรือว่าสายระเบิดหรือคอนเนคชั่นระเบิดเพราะว่าในตัวแมนิโฟลด์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพื้นที่เดียวกับตัวถังละเพราะมันเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะปิดแอร์ตรงนั้นเดี๋ยวบางคนบอกแอร์มาจากตรงไหนก็มาตรงนี้ครับเราก็จะมีปั๊มลมที่เราซื้อกันทั้ง 2,000 กว่าบาทนี่แหละแล้วเราก็มาใช้นะครับก็ปิดตรงนี้แล้วเรากลับมาดูนะฮะว่าเราผลออกมาเป็นไงกันบ้างมาดูกันปึ๊บอันนี้ลมอยู่ในนี้แล้วลมไม่มีรั่วเราก็เช็คความรั่วของมันไม่มีรั่วออกมานะฮะเราก็ปลดตรงนี้ออกก่อนเห็นไหมอันนี้ลมก็จะอยู่ในถังประมาณ40 psi ตัวนี้ก็จริงๆแล้วเราก็ปั๊มลมเข้ามาเหมือนอยู่ในยางรถยนต์นั่นแหละแบบเดียวกันแต่ว่าเพื่อนเราจะเอาลมตัวนี้ไปใช้ในการเปิดปิดของตัวโชคหลังให้มันดูเท่ใช่ไหมจริงๆแล้วเราทำให้มันเท่แต่จริงแล้วแอร์ไลท์หรือว่าเป็นในแอร์ซัสเพนชั่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะนุ่มพอสมควรนี่ผมเอากระดาษมาเนี่ยไม่ได้เอามาจะให้ดูว่าถ้าผมเปิดลมแล้วลมมันมีลมออกก็แสดงว่าถังนี่มันเก็บลมนะฮะเป็นไงดีไหมฮะเนี่ยได้เยอะพอสมควรเราก็สามารถที่จะปั๊มให้มันเยอะกว่านี้ได้นะก็อันนั้นแล้วแต่เพื่อนสมาชิกทำกันเสร็จแล้วอันนี้คือถังที่เราทำซึ่งถังตัวเนี้ยมันก็จะมาอยู่ตรงในรถของเราตรงนี้ซึ่งผมเตรียมที่ไว้แล้วก็จะเป็นตรงนี้นอนแล้วก็เสาขึ้นมาแล้วก็มีเกตอยู่ตรงนี้นะครับเพชรเกตอยู่ข้างบนนะครับก็ประมาณนี้เรามาดูในส่วนของอธิบายในส่วนของตัวโซลีนอยด์นะฮะก็ที่บอกนะครับว่าเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ก็จะมีตัวถุงลมลมก็จะมีตัวที่เอาลมเข้าลมออกมีรูเดียวอันนี้เป็นรุ่นธรรมดาก็เข้ามาแล้วก็ตัวถุงลมก็จะพองนั้นก็ง่ายแล้วก็จะออกแบบมีโซลีนอยด์2ตัวเท่านั้นเองโดยที่โซลีนอยด์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปั๊มเปิดให้ลมมาเข้าที่ถุงลมพองโดยโซลีนอยด์ต้องทำงานสลับกันโดยที่ต้องเวลาปกติจะต้องไม่มีตัวไหนออนเลยถ้าเราจะให้มันลงเราก็เปิดโซลีนอยด์ตัวนี้ลมมันก็จะไล่ออกก็ประมาณนี้เองง่ายถ้าบางคนบอกว่าทำไมมันง่ายจังก็
็มันมีถุงลมอยู่อันเดียวถ้ามันมี2ลมมีข้างหน้าด้วยเราก็มาออกแบบให้มันกลไกมันซับซ้อนยิ่งขึ้นส่วนโซลินอยด์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟ12โวลต์ซึ่งเดี๋ยวผมต่อเสร็จพรุ่งนี้ก็จะเอามาทดลองให้ดูจะเอาสวิตช์มาสวิตช์นี้อยู่ที่นี่แล้วก็จะมาเป็นลักษณะนี้โดยรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ฮะสั้นๆไม่อยากอธิบายเยอะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะเบื่อนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย